สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้เพนกวินฉีกหมายเรียกคดีฝ่าพรก.ฉุกเฉินหน้าโรงพักแล้วกลับทันทีเหมือนมอบตัวเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2563เมื่อเวลา10นาฬิกาที่สน.ปทุมวันนายพฤชิวารักษ์หรือเพนกวินและนางสาวปนัสยาสิทธิจีรวัฒนกุลกลุ่มแกนนำสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.ผู้ต้องหาในคดีฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินกรณีการชุมนุมที่ลานสกายวอล์กแยกปทุมวันเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อรำลึกถึงนายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ถูกอุ้มหายกลางกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาได้เดินทางมาเพื่อจัดกิจกรรมอารยะขัดขืนโดยไม่มอบตัวตามหมายเรียกและฉีกหมายเรียกก่อนยืนอ่านแถลงการคัดค้านการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินไปอีก1เดือนและไม่เห็นด้วยกับการถูกแจ้งข้อหามั่วสุมดังกล่าวก่อนเดินทางกลับทันทีโดยไม่ได้เข้าไปมอบตัวในโรงพักทั้งนี้นายทัศเทพเรื่องประภัยกิจเสรีผู้ร่วมชุมนุมที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายเรียกอีกรายไม่ได้เดินทางมาด้วยพันตำรวจเอกภาติกรสอนชัยผู้กำกับการสน.ปทุมวันกล่าวว่าจากนี้จะประชุมพิจารณาว่าจะออกหมายเรียกครั้งที่2หรืออย่างไรเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองก็เดินทางมาที่สน.เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและแสดงอารยะขัดขืนไม่เข้ามามอบตัวทางนี้ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามขั้นตอนอีกครั้งโดยเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2563นายพฤชิวารักษ์หรือเพนกวินแกนนำสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาประเทศไทยได้เปิดเผยว่าได้รับหมายเรียกข้อหาร่วมกันติดตั้งลากวางหรือแขวนสิ่งของใดๆในที่สาธารณะตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535จากสน.พระราชวังสน.บางซื่อจำนวน2หมายและสน.บางเขนจากกิจกรรมโบขาวทวงความยุติธรรมที่หน้ากระทรวงกลาโหมสโมสรทหารบกกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ก่อนหน้านี้นายพฤชเคยจ่ายค่าปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดจากกิจกรรมโบขาวทวงความยุติธรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาแล้วรวมคดีพรบ.รักษาความสะอาดจากกิจกรรมผูกโบขาวทั้งหมด5คดีโดยกิจกรรมโบขาวทวงความยุติธรรมเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่สนท.จัดขึ้นเพื่อทวงถามความยุติธรรมหลังนายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยชาวไทยถูกอุ้มหายที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานอกจากนี้คดีตามพรบ.รักษาความสะอาดและประธานสนท.และเพื่อนยังได้รับหมายเรียกจากสน.ปทุมวันข้อหาร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายเป็นการฝ่าฝืนประกาศตามพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548โดยเพจสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.ประกาศว่าจะอารยะขัดขืนไม่ยอมรับพรก.ฉุกเฉินในวันที่30มิถุนายนปี2563เวลา10นาฬิกาที่หน้าสน.ปทุมวันงานนี้มีสะเทือนเครือข่าย People Go บุกทำเนียบ G Big Tu เลิกใช้พรก.ฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เมื่อวันที่29มิถุนายนปี2563ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเครือข่าย People Go Network Forum จำนวน30คนนำโดยนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายยิ่งชีพอัจฉานนท์เครือข่ายนักกฎหมายและนักวิชาการนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนายจำนงหนูพันธ์ที่ปรึกษาเครือข่ายสลัมสีภาคนายวัชรพลนาคเกษมเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงไทยนายพฤชิวารักษ์หรือเพนกวินนักกิจกรรมทางการเมืองยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอ.สบค.โดยนายพันศักดิ์เจ
จริญผอ.ส่วนประสานมวลชนศูนย์บริการประชาชนสปน.เป็นผู้รับหนังสือแทนเรื่องคัดค้านการอ้างโรคระบาดยึดอำนาจและขอให้ยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548หรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยระบุว่าตามที่รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่26มีนาคมปี2563โดยอ้างว่ามีการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชนและการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนและได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2563โดยมีท่าทีจะขยายเวลาบังคับใช้ต่อไปการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินตามมาด้วยการออกข้อกำหนดและมาตรการต่างๆที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนการประกอบอาชีพและกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างแรงโดยกำหนดโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามไว้สูงสุดคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทจากข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสบค.พบว่าวันสุดท้ายที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในประเทศคือวันที่26พฤษภาคมปี2563ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่29มิถุนายนปี2563ก็เท่ากับว่าเป็นเวลา34วันเต็มที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาให้อำนาจเพิ่มแก่รัฐบาลในการห้ามออกนอกเคหสถานและให้นายกรัฐมนตรีสั่งโอนอำนาจการสั่งการจากรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆมาเป็นผู้สั่งการเองทั้งหมดซึ่งกลายเป็นประเด็นหลักในขณะนี้ใช้เป็นข้อห้ามในการรวมตัวสั่งห้ามประชาชนแสดงออกในประเด็นที่กระทบต่อรัฐบาลปัจจุบันโดยมีคนถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วอย่างน้อย23คนทำให้เกิดการยกเว้นความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการยกเว้นการตรวจสอบโดยศาลปกครองการคงไว้ซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจึงมีประโยชน์เพียงแต่กับรัฐบาลเท่านั้นเพื่อจะบริหารประเทศได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและการตรวจสอบถ่วงดุลหรือเรียกว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีไว้เพื่อการยึดอำนาจการบริหารประเทศส่วนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดเป็นมาตรการที่เดินหน้าตามกฎหมายในระบบปกติอยู่แล้วพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างมาตรการรับมือกับโรคระบาดแต่เป็นกฎหมายที่เน้นเพิ่มอำนาจให้รัฐกรณีมีภัยคุกคามทางการทหารหากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะป้องกันควบคุมโรคแต่เพียงอย่างเดียวก็ควรใช้กฎหมายในระบบปกติหรือถ้ามีความจำเป็นก็ออกแบบระบบกฎหมายขึ้นใหม่สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 เครือข่ายพีเพิลโกเน็ตเวิร์กเห็นว่าความจำเป็นที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหมดไปแล้วและขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรียุติการใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเดี๋ยวนี้และในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.วันที่30มิถุนายนปี2563เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ขอให้สาธารณชนเข้าสังเกตการหรือจะถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อให้ประชาชนติดตามและร่วมรับรู้เหตุผลในการตัดสินใจด้วยงานนี้ประชาชนโจกยับหลังประยุทธ์ไล่นักศึกษาไปตั้งใจเรียนลั่นละเมิดกฎหมายอย่าโทษพ.ร.ก.ฉุกเฉินเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2563เมื่อเวลา 14.50 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจตอนหนึ่งว่าฝากไปถึงนักศึกษาด้วยว่าขอให้เอาใจใส่ตั้งมั่นในการศึกษาสิ่งที่ต้องกังวลคือการมีงานทำการเรียนต่างๆต้องให้ความสำคัญใครที่มีศักยภาพสูงก็เรียนสิ่งที่ยากเพื่อให้มีงานทำสอดคล้องกับโลกยุคใหม่เรียนเก่งต้องทำงานได้ด้วยต้องหาความรู้แบบนี้อย่าไปเสียสมองเรื่องที่ไม่สำคัญกับตัวเองขอฝากไว้ด้วยตนกับสื่อเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรมาตลอดทางนี้เรื่องของการดำเนินคดีต่างๆ
ก็เหมือนกันทุกคดีในเมื่อมีตัวบทกฎหมายและทุกคนก็รู้ตัวบทกฎหมายดีอยู่แล้วทุกคนรู้ดีว่าทำผิดหรือถูกดังนั้นตนจึงไม่ต้องไปสั่งอะไรกับหน่วยงานไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามเพราะตนบอกว่าให้ตำรวจทำตามหน้าที่ทำงานตามกฎหมายที่มีอยู่ทำงานตามที่ประชาชนต้องการต้องเคารพกฎหมายฉะนั้นถ้าเข้าเกณฑ์กฎหมายตรงไหนก็ไปว่ามาเป็นเรื่องที่เขาจะต้องร้องทุกข์กล่าวโทษทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่ามีกฎหมายอะไรเว้นเสียแต่ว่าทุกคนมุ่งที่จะฝ่าฝืนกฎหมายนั้นเพื่อให้เกิดความวุ่นวายบางอย่างหรือเปล่าตนก็ไม่แน่ใจและกฎหมายก็ไม่ได้มีโทษถึงอย่างนั้นแล้วกฎหมายผิดอะไรเมื่อมีการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าเอาตรงนั้นตรงนี้มาทำให้มีปัญหาทั้งกฎหมายปกติและพ.ร.ก.ฉุกเฉินทำผิดตรงไหนก็ว่าตรงนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนรู้กฎหมายอยู่แล้วจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับการดำเนินคดีความมั่นคงนั้นจะมอบตัวหรือไม่มอบตัวทุกคนต้องรู้กฎหมายอยู่แล้วจะอ้างว่าไม่รู้หรือไม่ทราบไม่ได้เพราะเขามีหมายเรียกออกมาเมื่อมีหมายเรียกออกมาแล้วไม่มาก็ต้องออกเป็นหมายจับมันมีระยะเวลาอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมจะคดีเก่าหรือคดีใหม่หมายจับอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องออกตามหมายเรียกทุกคดีต้องเป็นอย่างนี้หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นท่านครับถึงเวลาคืนอิสรภาพให้ประชาชนแล้วปล่อยให้คนดีมีฝีมือหรือต่อให้ไม่ดีมากแต่มีฝีมือบริหารบ้านเมืองก็ควรจะเปิดทางให้เขาประเทศจะได้เดินหน้าประชาชนลำบากกันหมดแล้วประเทศเป็นหนี้ในยุคสมัยนี้มากแล้วและไม่มีอะไรที่เจริญหรือก้าวหน้าเลยมีแต่ความแตกแยกอยากให้ฟังเสียงประชาชนบ้างทหารก็ควรไปรับใช้ชาติประชาชนไม่ใช่มาเสือกในเรื่องของการเมืองคุณจะกลัวทำไมแค่นักศึกษาผูกโบรถถังมีปืนมีโถเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่ไล่คุณหรอกครับท่านรู้จักประชาธิปไตยไหมครับอายุเกิน18ปีเลือกคนเลือกหมาเข้าสภาได้แล้วขอสั้นๆเบื่อจะว่าและกับความคิดโง่ของคุณแต่ละวันหมดความเคารพแล้วอย่ามากินข้าวบ้านผมนะจะถุยน้ำลายให้เลยคุณกลัวนักศึกษานี่เองบอกมาเลยตรงๆว่ามีพ.ร.ก.เพื่อคุมฝ่ายตรงข้ามรับแบบลูกผู้ชายไปเลยไม่ต้องมาเป็นตุ๊ดอ้างนั่นอ้างนี่บริหารมาไม่แดกเงินเยียวยาบางคนก็ยังไม่ได้กลับมาอยากอยู่ยาวๆแค่6ปีนี่ก็ท่วมหัวแล้วถ้าเด็กออกไปเยอะพ.ร.ก.ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะท่านนายกมีคุกพอขังคนหลักล้านหรือเปล่าระวังนะท่านปลาหมอมักจะตายเพราะปากสอนเด็กไม่ให้โกงแต่ตัวเองกลับทำเสียเองดูตัวเองก่อนลุงสอนเด็กแต่ตัวเองโง่บริหารประเทศตกต่ำยุคทักษิณยุคยิ่งลักษณ์เกษตรกรขายข้าวได้ราคาชาวสวนขายได้ราคาประชาชนมีเงินใช้มาอยู่ยุคลุงตู่นี่สิราคาข้าวก็ถูกขายข้าวก็ยังไม่พอใช้หนี้เลยค่ารถเกี่ยวค่ารถเข็นข้าวค่าปุ๋ยค่าแรงงานขายข้าวได้ราคาถูกแล้วพวกรถเกี่ยวข้าวค่าปุ๋ยไม่ลดราคาลงบ้างล่ะกลัวที่ไหนถ้าเรารวมพลังไปเยอะมันพูดขู่เหมือนงูเพราะกลัวฉะนั้นเอาไม้ฟาดมันอย่าหนีครับพวกหนูคงเพิกเฉยไม่ได้หรอกค่ะเพราะที่มันไล่บ้านเมืองมันแย่คนตกงานก็เยอะมากแล้วพวกคุณกู้เงินมามหาศาลประชาชนอย่างพวกหนูก็ต้องจ่ายแต่ความเป็นอยู่ดันแย่ลงยังไงก็ต้องไปไล่ค่ะเพราะหน้าด้านมันมานานเกินทนแล้วยุคนี้เป็นยุคของคนรุ่นใหม่แล้วครับผมว่าพวกเขาก็รักประเทศไม่แพ้คนเก่าๆอย่างพวกคุณหรอกมีเวลามาบริหารประเทศตั้ง 5-6 ปีถ้าประเทศมันดีขึ้นจากการบริหารของพวกท่านป่านนี้ประเทศมันดีตั้งนานแล้วครับยอมรับเถอะว่าพวกท่านฝีมือไม่ถึงผมเฉยๆกับนายกนะไม่ได้เกลียดแต่พวกท่านฝีมือไม่ถึงเป็นผู้บริหารประเทศนี้จริงๆขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนและประชาไทยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม